สวัสดีครับพี่น้องพบกับเส้นตรงครับผมอีพีนี้สิพามาอัดบังไฟหน่อยครับตามบังครับผมนี่ครับไฟหน่อยเอาไปจุดเล่นครับผมนะเล็กสากก็สิเป็นเล็กคออ้อยนี่แหละครับเล็กคออ้อยเก็บมานะครับเส้นตรงเฮ็ดหัวเรียบร้อยแล้วนะครับมือก็สิเป็นมือสุดเส้นต้องคอเองครับผมมือเส้นต้องคอเองชื่อเก้าครับสูตรเส้นต้องจะใส่เทลาฟ้าชื่อเก้าครับอันคนเห็ดแบบรีบๆกันจุ่มเอาก็ได้นะครับจะเส้นต้องเห็ดลินเฮ็ดเล่นเองนะวันนี้มีเวลาครับแต่มาอัดไปถ้าเสียเอาปูปันไหนก็ตามใจชอบไว้ด้วยครับเต็มมืออย่าปูกับพ่อผมอยากให้หัวมันปูไรครับแบบตอกแห้งจังน้อยครับโปลกโปกน้อยน้อยครับเห็ดลินก็ได้หัวมวนตั้งขึ้นเนี่ยพี่น้องตั้งขึ้นมือหกมือหกจับช็อกลงครับหลายเปลือกพิกัดเปลือกรีบิดไอ้เต็มอ่ะเส้นต้องจุ่มหม้อนะครับไอ้เต็มอ่ะหนึ่งน้อยอัดแน่นๆไอ้ที่ไก่ไปไว้ๆ
ไปโหลดครับพี่น้องใส่เวลาจริงน้อยนะครับจะเพียนต้องคิดเล่นเองคอยอัดไปอันนี้กับดินพุ่นนะครับดินปวกดินพุ่นมาหล่อนพงครับดำหล่อนพงมาปิดเขียดออกไปครับผมนี่ก็จะเป็นสังกะสีนะครับเป็นในน้องเห็นไหมครับมันตัดเป็นวงกลมปิดเขียดถ่ายเข้าไปครับผมตามเลยค่อนต่อสักน้อยครับเสร็จแล้วน้ำหมากหุ้มต่อมาหุ้มได้แล้วต่อมาหุ้มได้แล้วห้าสิบสี่ถึงคลิปถ่ายครับผมหมากหุ้มแล้วปุ๊บไปแช็คมาจุดนุ่นโอ้มือลบพัดลมนะครับลมแห้งจุดละเข้ากับหมุน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 ลุ่นไปให้ออกไม่ได้ครับเห็ดทอวิวซี่มีความอ่อนนะครับและแม่งอีหยังเด่นนะห่วยหมุนหมุนหมุนเห็ดก็แจ้งครับกลุ่มหัวของไฟนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ครับนี่ตามบังครับผมเช่นต้องอัดไปแล้วนะครับต้องบังขนาดความยาวเท่ากันครับผมเดี๋ยวไปเข้าไปพบโปกันอีพีหน้านะครับผมเจ้าหู้อีพีนี้ก็ขอจบคลิปไว้สักนิดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ในเด้อครับสวัสดีครับ